ยมประกาศนาสูมนามสกากระถวายบังคมจมปอพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธพร้อมตั้งประโทหนึ่งประสองอังนุดอยสกเดกรุปนกนองปีนี้คือสมสมแดงอังปีเกิดมวยแดดยัดยมกำปุงแต่เมียนกาซองไซพ้องคอยจังดึงจังยลพองนุคือวิธีกระลกรงกระทันวิธีนี้คือยัดยมปุตตบอดสัตเพียกเจริญคือนกนองสระบบผ่องยืงได้บานศึกษาเรียนสูตรจะดึงติดตัวโดยฉะนั้นหรือก็มันโซจูปัตตามันโซบานเขินในวิธีการกรองกระทันวิปรทักเกตนี้คือจะกิจระบบประปิกุสังได้เลือกทเวในกระนองรวมอบสัตกีขยมการนาการแต่เลือกยอกหมอกสำแดงโดยสังเขปในใจอัมพีกิจการกรองกระทันกิจนึงคือยังใจเจนเจปีทีมวยคือเจียกิจกระบาดเจยอกเจยกาเจียมจ้าก่อสร้างโนอังกทันตียนเจยอกเจยกาเดลเมียนปัสสัตตสัทธิจัตนาบานก่อสร้างโนอังกทันตียนบานจัดแจงเจียสมพจน์โนกนองสมัยยังคือยังบานดีจอบตามระเบียบขนาดระบาดจุโปขนาดระบาดสบองขนาดระบาดสังกัดใดนึงคือยังบานดีตรึมตรงยังกรันแต่จัดแจงจีบอนกับท่านให้ดังให้ดังหอมเพื่อพิธีทักษันจุมวิรุณบสตะเกียเหยยังยอถูวีน้อมยอถูดักกนองกันดาลจำนุ่มซองบันในแต่ยังดักนูกนองฮัตตะบะจำพอมุกพอซองแต่คงจะฮัตตะบะนูกนองรุ่งบสตะเกียนั้นคือยังวีเหยยังยอถูดักกันดาลกันแรงจำนุ่มซองนุ่งคือดักนุ่มมันจำบักดำนางก็ส่ององนาเจนักตะตัวกับท่านยังดีนกนองวิธีอาปโลกนักกรรมคือลูกบานสมแดงท่าเปรียบด้วยเจียสมพศการใส่ยาป้อเดลทลักหมอกปีนูเพียไลปีอากาวีฮาทลักกันดาลจุ่มนมส่องลูกท่าเจียสังกับเตียนทมมันจมป้อประการนาองนาตีจึงยืนมันตรงกาเมียนประส่องเจนักดำนางตะตัวตีนะสมเด็จโยมเจริญตรังกันเลยนั่นคือยังวีเฮยยังยอดตกดักกันดาลจำนวนสองยังตลอดมาวิ่งนะอังคีเจริญเจจัวนู่นกันเลยสองกัวอันนั้นคือจะเกิดตบเด็จโยมพุทธบาทสัตว์ทั่วเมียนประมาณปันแน่ให้ได้จำแนกเกิดทีปีคือจะเกิดตบสองวิ่งนะเกิดตบสองกรอยปีสมพจน์ที่ว่าบานดักกันดาลจำนวนสองเฮยคือจะดอลวิธีเกิดตบสองวิธีเกิดตบสองนั่นคือยังแก่เจียวิธีบิทมทมวิธีที่มวยคือหาวทาอัปโลกนากรรมวิธีอัปโลกนากรรมนั่นคือเมียนพระภิกษุมวยปองได้เจียดำนางประซองเลิงประกาโนองกับท่านเตียนประกาโนไม่จ้ากับท่านเตียนได้บานจัดเจงเจียสมบัติกับท่านนึงกันดาลจำนวนซองยังหาวทากระอันตีมวยหนึ่งดาลเฮยอ๋อคือดอลปิคุองตีปีลูกจะนักดำนางดอลประซังกรุปองวิ่งบันในจะดำนางดอลปิคุซังได้คงนกนองฮัตตาบานุ้งเลิงเฉลยเลิงปูลประกาศนาวิจารโอซังต่างอบานเครียบท่าสัมผัสจีวอนึงคือปิคุซังนกนองอาวาวัดนุ้งคือเมียนรบบ้อประปรากรุปกรันเฮยเฮ้ยบานอุตส่าห์เนียมจำเพาะไปกู้ซังมวยอังแต่โลกเมียนสัมผัสใจจีวรถูกพลับเพียบดักดักนึกโอ้ยเจนักดำนางประซังแต่ตัวกราวครองโนสัมผัสกับท่านรบบที่ยกเดียกาอาจจะหนึ่งคือหาวท้าไปกู้กระนตีปีนึกหาวท้าอัปโลกนากรรมจะไปตีมวยให้ดักไปตีปีคือดอลวิธีสูตรหยัดคือหาตัวสูตรหยอดนะสูตรหยัดนั่นคือบันในถ้าปิคุหลังสูตรปากกาชมอหนักแต่บานตะตัวกระทันจมพอหมกซองบ่องนาแต่บานปิคุซองอุตส่าห์เนียมออยกราวกรองกระทันองนึงคือจะนักหนูเสียมลูกทาตนให้เพียบนะเฮ้ยปิคุดัดใจเดลมันแมนจะนักกล่าวกรองกับท่านนึงกับใบ
บันเจงโนเวจาเลิงนั่นคือกระนองวิธีหยัดหนึ่งหยัดนี้คือลูกข้าวท้ายหยัดติทุติยะกรรมวิจาเกตีบัยคือวิธีกราวครองวิธีนี้คือยังแจกโต๊ะคือเมียนเจียวบีจำเนกเด้คือจำเนกตีมวยคือปีคู่เจนนากราวครองนึงเจนนาเฉลียวฉลาดกระนองกับท่านธารกิจข้างด้านคือลูกเราเจริญเรื่องเราสัมผัสมวยประเภทนกกระนองจำนอมสัมผัสใบประเภทเดลเตียโยเตียกาโยตูประเคนจำนวนสองนั่นคือเมียนสัมผัสเจียสังกัดได้สัมผัสเจียสบังสัมผัสเจียจีวอให้ตั้งใบประเภทนี้คือลูกเรือโยแต่มวยประเภทเดดังใบโยตูกราวกรองเพื่อเดลูกเจริญเรื่องสัมผัสมวยประเภทโยตูกราวกรองตามเดลูกเป็นจัดจึงคือลูกเราแต่ดักจ่อบันเดธาปัจจุตระเพื่อปิธีดอกบาสินจะลูกยอสังกัดได้คือลูกตัวดอกสังกัดได้จ้าหรือบาลูกจริงบาสินจะลูกยอจีวอลูกตัวยอดอกจีวอจ้าหรือบาลูกจริงบาลูกยอสมองคือลูกตัวเตะดอกโนสมองจ้าหรือบาลูกจริงคือหาวท้าปัจจุตระวิธีหนึ่งให้ดาวิธีที่ปีคือลูกตัวอัติธานบันได้แต่ละบาลูกเพ่งจัดกราวครองโนเวทโทนามวยโนกนองจำนองเวทโทต่างบิคือลูกตัวเตะอัติธานนวัตถุนุคือติดทานสัมผัสได้ลูกกราลจะสังกัดได้ติดทานสัมผัสได้ลูกกราลจะสบังติดทานสัมผัสได้ลูกกราลจะจีวรตั้งใบประเภทนั้นคือลูกจะเรื่อยยกบานแต่มวยได้สำหรับกราลครองกระทันอันนั้นวิธีที่ปีให้ดาววิธีที่บิ๊กคือลูกโตเทววิธีปากกาบานในตาปากกากันดาลจึงนุ่มซังอ่อยทมทมỏi bàn xong bàn lư ông pi ca đầm rô ca rồi bà lục cái nông pi để lục do vật thuốc nà mùi nó có nông dùng nông vật thuốc thằng bấy nước màu cà rồng ca đầm lục và ca hơi từ lục gặp bấy bình chinh nấu kịch an mô tình hìa đầm bấy bà cú thằng ọp ọng nứng an mô tình hìa tàm trị ọ tàm chứng bì cú xong ca nà bà bàn tà thua nấu kịch an mô tình hìa របស់ពិឃុតំណាងសង្ឃដែលជាអ្នកក្រៅក្រងកឋិនហើយក៏កប៣អនុមោទនីជាមួយនឹងអង្គកឋិនទានដែលបានក្រៅក្រងរួចស្រេចនោះដែរនឹងគ្រាន់តែជាកិច្ចមួយដែលយើងធ្លាប់តែឮថាលោកក្រៅក្រងកឋិននោះយ៉ាងណានោះគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនសូវបានឃើញប្រកបទេពីព្រោះថាកិច្ចនោះគឺជាកិច្ចដែលធ្វើចំពោះតែពិឃុសង្ឃហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏បីជ្រាបថាកិច្ចក្រៅក្រងកឋិនកិច្ចអនុមោទនាកឋិនរបស់ភិក្ខុសង្ឃនេះគឺដើម្បីទទួលបាននូវអ្វីទទួលបាននូវអានិសង្ឃទាំង5ណាអានិសង្ឃទី1នឹងគឺទូណាមិនបាច់លៀបភិក្ខុផងគ្នាអានិសង្ឃទី2នឹងគឺទុកដាក់អត្តរិកចីវរតាមសក្តិត្រូវការអានិសង្ឃទី3នឹងគឺឆន្ទកណៈភូចិនបានអានិសង្ឃទី4នឹងគឺទូណាមិនបាច់យោត្រៃជីវរគ្រប់ប្រដាប់ហើយអានិសង្ឃទី5គឺជីវរដែលកើតឡើងនៅក្នុងអាវាសនាជីវរនោះត្រូវបានចំពោះពីគូសង្ឃអង្គនោះនឹងហើយគឺជាកិច្ចដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បីគិតពិចារណាហើយយើងស្វែងយល់ហើយយើងបំបត្តិនៅសេចក្តីសង្ស័យខ្លះខ្លះចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំកាន់អាត្មាភាពបានសម្ដែងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអនុមោទនា